สวัสดีเช้าวันที่3นะครับวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่อนันทราโกลเด้นไฮเกิลนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่หอฝีเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับโอเคแล้วเจอกันที่หอฝีนะครับโอเคบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่ที่หอฝิ่นแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงหอฝิ่นก็บัตรคนไทย150นะครับคนต่างชาติ200โอเคก็เราเข้ามาที่หอฝิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงลักษณะหออันนี้บริหารโดยของโดยตุงนะครับของที่นี่ก็สามารถมันก็ระเบียบการเข้าอะไรก็จะเหมือนกันหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเขา
ซึ่งมีวิถีชีวิตยากจนและขาดความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดฟินนี่ถือว่าทำได้สวยมากนะครับในการออกแบบต่างๆนะฮะก็ถือว่าให้ความรู้ในเรื่องของฟินแล้วก็โทษของยาเสพติดต่างๆได้ดีมากนะครับสำหรับใครคนที่อยากมาที่นี่นะครับก็มาที่สามเหลี่ยมทองคำได้นะครับจะอยู่ตรงข้ามโรงแรมอนันตรานะครับ Triangle Golden Triangle นะครับก็สามารถเยี่ยมได้นะครับบัตรเข้าชมก็อยู่ที่150บาทนะครับถ้าเป็นคนไทยส่วนฝรั่งก็อยู่ที่200บาทนะครับสำหรับนักศึกษาอยู่ที่50บาทเองนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่หอฝิ่นได้นะครับซึ่งถือว่าได้ความรู้มากนะครับสนองนโยบายของสมเด็จย่าของเรานะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะถือว่านิทรรศการมีแสงสีเสียงที่โอเคเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับเข้าใจง่ายสื่ออะไรได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันต่อนะครับก็น่าจะเตรียมกระเป๋าอะไรเดินทางกลับละนะครับที่สุดก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาไล่ชาฉุยฟงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าช่วงนี้แบบคนเยอะหรือเปล่าไม่รู้จะไปไหนจริงไปดูกันภารกิจสุดท้ายก็คือมาล่าอาหารภูพิลมครับที่สิงห์ปากนะครับเนื่องจากเราเที่ยวด้วยกันเรายังเหลือนะครับดังนั้นเราจะต้องมาใช้ให้หมดวันนี้นะครับก็มาเลยร้านภูพิลมในสิงห์ปากเอานะครับเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปสนามบินแล้วก็บินกลับสู่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ก็ทำงานอีกแล้วเบื่อโอเคเชิญไปThank you.
ครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวจะบินกลับแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิแล้วเจอกันทริปหน้านะครับเราอย่ากดลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน